Y2K ในภาพจำของนุ้ยนะคะทุกคนสไตล์การแต่งตัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบใส่เกาะอกหรือใส่สายเดียวซึ่งมันก็เป็นการแบบโชว์ผิวอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะแต่งตัวแนวนี้ให้ได้ปังๆนะทุกคนผิวต้องเนียนต้องสวยนะคะวันนี้เนี่ยนุ้ยก็เลยมีโลชั่นตัวหนึ่งที่ทาแล้วชอบมากๆมารีวิวให้ทุกคนดูกันด้วยนะคะก่อนที่จะไปแต่งหน้าทำผมกันนั่นก็คือโลชั่นจาก Snake Brand นั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะงงนะคะว่า Snake Brand นี่คือแบรนด์อะไรนะชื่อไม่คุ้นเลยแต่ถ้าพูดถึงแป้งเย็นตางหัวรู้จักกันหมดใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์เดียวยี่ห้อเดียวกับแป้งเย็นตางูนั่นแหละก็เป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดังที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานมากของเขาต้องดีจริงแหละเขาถึงอยู่มาได้นานขนาดนี้นะทุกคนตามสไตล์เขานะคะหอมเย็นชื่นใจสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นโปรดักต์ใหม่ของเขานะคะคือตอนแรกอะนุ้ยสะดุดกับหน้าตาโปรดักต์เขามากเลยนะเป็นแบบโลชั่นที่หลอดมาเป็นสีดำเลยจ้าสไตล์แบบดุดันไม่เกรงใจใครตัวนี้เนี่ยชื่อเต็มๆของเขานะคะ Snake Brand Herbaceutic Moisturizing and Protection UV Brightening Serum นะคะหยิบมาดูนะคะทุกคนพลิกหน้าพลิกหลังจะบอกว่าส่วนผสมของเขานะคะน่าสนใจสุดๆไปเลยโลชั่นตัวนี้นะคะเขาน่าสนใจตรงที่เขามีเทคโนโลยีนำส่งสารไฮยาขนาดเล็กมากระดับนาโนนะคะเข้าไปตรงลึกเพื่อบำรุงผิวของเราช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะฟื้นฟูความฉ่ำแล้วก็ยังมีสารบำรุงลึกจากวิตามิน C E B 3นะคะที่ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสด้วยนะแล้วก็มีเซรามายด์นะคะที่ช่วยเสริมเกาะป้องกันผิวมี UVA UVB ฟิลเตอร์นะคะที่ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UVA แล้วก็ UVB จากแสงแดดด้วยหนุ่ยทาแบบที่คอที่หลังด้วยนะคะเพราะว่าหลังหนุ่ยอ่ะมันมีสิวขึ้นมาแล้วช่วงเนี้ยพอสิวหายแล้วมันทิ้งรอยสิวไว้เยอะมากเวลาทาหนุ่ยก็จะทาลงไปที่หลังด้วยให้มันแบบช่วยเรื่องแบบรอยสิวด้วยอะไรเงี้ยผิวช่ำไปเลยจ้าจะบอกว่ากลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแบบสดชื่นพอดมแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบเราเฟรชขึ้นแล้วที่สำคัญซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาที่หนูชอบมากๆเลยนะคือเขาทาแล้วเย็นผิวทุกคนอันนี้คือมันไม่ได้เย็นผิวแบบเย็นวูบวาบแล้วก็รู้สึกไม่สบายตัวอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าเขาจะเป็นความเย็นระดับปานกลางที่พอทาไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราสบายผิวเราสบายตัวมากยิ่งอากาศร้อนๆอย่างนี้นะพอทาไปแล้วรู้สึกแบบรู้สึกดีอ่ะซึ่งเนื้อของเขานะทุกคนเนื้อดีมากๆเวลาทาคือมันไม่เหนียวเหนอะหนะเลยอย่างช่วงเนี้ยประเทศเราคือร้อนมากแค่แบบก้าวขาออกจากบ้านคือเหงื่อแตกแล้วอ่ะแต่ว่าเวลาที่หนุ่ยทาตัวนี้ไปตอนเช้าอ่ะเราจะไม่รู้สึกว่าเราเหนียวหรืออึดอัดหรือไม่สบายตัวเลยนะคะซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นโลชั่นที่เขาให้ความชุ่มชื้นมากๆเนี่ยเขาจะค่อนข้างเหนียวแล้วเราจะรู้สึกเหนอะหนะตัวนิดหน่อยแต่ว่าตัวนี้คือมันสบายผิวมากๆเลยอ่ะจะบอกว่าช่วงตั้งแต่หน้าร้อนเป็นต้นมานะคะด้วยความที่หนุ่ยอ่ะชอบใส่พวกสายเดียวหรือว่าสก้ามอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราใส่แบบนั้นนานๆอ่ะเชื่อไหมว่าตรงไหล่ตรงเนี้ยมันจะเกรียมเชื่อว่าหลายๆคนที่ใส่เสื้อแบบนี้บ่อยๆก็จะเป็นเหมือนกันนะคะซึ่งเนี่ยนุ้ยก็จะเกรียมเป็นแบบเป็นช่วงไหล่ตรงเนี้ยแบบนี้สองข้างเลยนะคะจะบอกว่าตั้งแต่มาเจอโลชั่นตัวนี้แล้วได้ลองใช้นะคะคือนุ้ยตั้งใจลองมากทาเช้าเย็นทุกวันนะคะเป็นเวลา1อาทิตย์แล้วช่วงนั้นเนี่ยก็คือใส่เสื้อคลุมที่เป็นแขนยาวทุกวันนะคะคือแบบผิวตรงเนี้ยหายไหมเลยอ่ะมันอาจจะไม่ได้หายไปทั้งหมดขนาดนั้นแต่ว่ามันดีขึ้นแล้วก็มันเริ่มสีผิวเริ่มสม่ำเสมอกันมากขึ้นความไหมความคล้ำตรงแบบหัวไหล่ตรงเนี้ยมันก็หายไปอันนี้คือดีแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะเพราะว่านุ้ยเห็นผลเองจริงๆอันนี้คือไม่ได้อวยให้แบรนด์เขานะคะแต่ด้วยความที่เราอะได้ลองใช้แล้วมันรู้สึกว่าเราเห็นผลจริงๆอย่างตอนนี้ทุกคนเห็นไหมว่ามันอาจจะยังไม่ได้ขาวเนียนเหมือนตรงนี้เนาะแต่ว่ามันก็เริ่มสีผิวสม่ำเสมอกันแบบมากๆแล้วอะไรเงี้ยดีมากเลยอย่างตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถทำให้ผิวชุ่มชื้นได้ยาวนาน24ชั่วโมงเลยนะคะโดยที่ผิวเราจะไม่แบบไม่เหนียวไม่เหนอะหนะเลยอย่างตอนนี้คือทาไปพักนึงแล้วตอนนี้ก็คือแบบรู้สึกเย็นสบายตัวมากสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวหนูจะใส่ลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ที่ description box นะคะหรือว่าหาซื้อง่ายๆเลยนะคะตามแบบ Lazada Shopee ก็ได้นะคะหรือว่าเป็น LINE Official ของเขาก็ได้อ่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะผิวตัวเราก็สวยเนียนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวหนูจะมาแต่งหน้าทำผมกันอย่างภาพจำของหนูเนี่ยหนูก็จะนึกถึงการแต่งตาที่มีความสดใสหน่อยนะคะอย่างเช่นแบบตาสีฟ้าตาสีเขียวตาสีเหลืองอะไรประมาณนี้นะคลิปนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นแนวแบบว่าการแต่งหน้าที่มีความสดใสขึ้นมาหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยหนูลงรองพื้นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรองพื้นกับ
แป้งเนาะเดี๋ยวต่อไปอ่ะเราจะมาแต่งตากันลูกนี้นะคะนุ้ยจะแต่งให้เป็นสีฟ้าๆแล้วก็มีสีเหลืองๆแซมๆให้มีความสดใสนิดนึงนะพาเลทที่ใช้ก็จะเป็น2พาเลทนี้นะคะ2พาเลทนี้เนี่ยจริงๆน่าจะเป็นพาเลทที่เก่ามากแล้วแหละนุ้ยยืมคุณแม่มานะคะเพราะว่าสีเนี่ยจะเป็นสีที่ปกตินุ้ยไม่ค่อยได้แต่งโทนนี้สักเท่าไหร่สีจะประมาณนี้นะคะนุ้ยก็จะใช้เป็นแนวแบบสีฟ้าอ่อนแบบนี้แล้วก็สีเหลืองตรงนี้นั่นเองอันดับแรกนะคะก็จะลงรองพื้นตาก่อนอันนี้เป็นสีแบบออกแนวสีขาวมุกนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะใช้เป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะเป็นฟ้าอ่อนๆแล้วก็มีกลิตเตอร์เบาๆแล้วหนูก็จะใช้เป็นสีออกแนวแบบสีฟ้าเข้มนะคะแตะลงไปที่หางตาลุคนี้นี่คือแบบแต่งแบบง่ายมากๆเลยใช้นิ้วละเลงเลยนี่แตะไปที่หางตานะคะเพื่อที่จะให้แบบมีมิติมากขึ้นแล้วหนูก็จะมาใช้สีเหลืองสีเหลืองอันนี้นะคะที่หัวตาเพื่อเพิ่มความสดใสเป็นนกแก้วแล้วต่อไปเราก็จะมาลงสีชมพูนะคะนี่สีชมพูนี้ที่ใต้ขอบตาล่างลุคนี้แก้มก็ต้องเป็นสีชมพูสดใสเหมือนกันนะคะโอเคต่อไปเดี๋ยวมาทำผมกันดีกว่าค่ะ